อย่ามาสอนประวัติศาตรและประเพณีอินเดียกับพวกเราเลยในประเทศนี้บูชาพระแม่และโลกนี้ก็บูชาพระแม่แต่ว่าสาวๆผู้บริสุทธิ์ในประเทศก,กลับถูกคมคู่อย่างนั้นเหรอจากที่พวกนายทํากับเธอผู้ชายตั้กี่คนล้อมเธอไว้ในซอยเพียงคนเดียวพวกเขากลั่นแกล้งและคมคู่เธอ แล้วยังจะเรื่องสาดน้ำกรดใส่ผู้หญิงทำไมแต่พอเธอตอบโต้บ,บ้างกลับถูกหาว่าทำให้เสียชื่อเสียงเมื่อรกการกดขีน่นี้ข้อหาพวกนี้และการหาประโยชน์ยังไม่ถูกต้องจะหมดไปสักทีศตวรรษที่21ในอิเนเดียทุกวันนี้สาวๆอย่างพวกเรากลับไม่ได้ออกไปไหนในตอนเย็นและพวกเธอต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ทำไมไม่ใช่นินามของวัฒนธรรมหลอกแต่เพราะสังคมของพวกคุณมันใจแคบมากกว่าถ้าหากนี่คือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศงั้นอินทรารัคานทีสโรจินีในดูทำแร่ลักษมีและการปนาชเวลามาจากประเทศไหนกันแล้วถ้าหากยังทำตามที่ฉันพูดอยู่งั้นเราจะแตกต่างอะไรกับบัวควายล่ะ เพราะพวกวัวควายจะถูกผูกไว้ทุกตอนเย็นและพวกเราผู้หญิงนับล้านแม่พี่สาวน้องสาวและภรรยากลับต้องใช้ชีวิตเป็นนักโทษเราสั่งสอนเราสักทีเราใส่หัวไปได้แล้วนายจะทำไมจะเผาเราไปกับกางเกงยียนหรือไง หรือว่าพวกนายจะตีเราถ้าใส่เสื้อผ้าแนวตะวันตกและชาติอินเดียของเราจะเล็กลงถ้าเราลืมประเพณีของเรางั้นสัญญาเนวาวก็เป็นกระบดงั้นสิใช่ไหมเพราะเราใส่ยีนงั้นเหรองั้นแมรี่กอมก็เป็นกระบดด้วยสิแล้วจะไม่ฟทังนั้นแล้วจะไม่ปทั้งนั้นแล้วจะต้องตลับเราจะต้องตกลับไป ไปเอาเดืยนวันคือจากพวกเขาแล้วห้ามไม่พวกเขาเข้าประเทศเปลี่ยนความคิดพวกนายซะก่อนที่มันจะหยุดพวกนายเองสาวๆเราจะยอมรับชีวิตที่มีแต่ความกลัวถูกค่มคู่อย่างเสียขวัญแบบนี้เหรอไม่เราไม่ยอมไม่เราไม่ยอม ไม่ว่าพวกเธอจะยอมรับหรือไม่เดี๋ยวจะได้รู้กันฉันจะแสดงให้ดูเดี๋ยวนี้เร็วเข้าไปเตรียมของหยิบม,มาให้หมดเร็วเข้าให้ไวเลยโค้ชครับดูเหมือนเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะพวกเขากำลังจะไปเอาอาวุธให้พวกเขาทำไปครับ พวกเขาไม่รู้ว่าเวลาพวกผู้หญิงโกรธเนี่ยจะมีพลังมากแค่ไหนวันนี้พวกสาวๆสุจัตทนพวกเขาแล้ว

ใหญ่เข้าตาแล้วนะตาของพ่อเฮ้ยนี่ไอนี่นะอุ้ยอะไรเนี่ยพอเธอมาพอแล้วอะไปเถอะไปไป นี่น oh. hey, ี่ตั้มไปยโอชาตาโอตาโอ้ยพ่อเธอนี่ต้นี่น่นี่แน่ตั้มปนี่น่นี่ตีเลยไม่ตีเลยไป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 เนยไปเ้ยไปอลยไเลยเลยไปเลยไปผมยิดเอยไปไปเ้ย

เมาราชนาะพูกเธอทำไมผู้ดักเลงหนีไปได้แล้วพวกเขาหนีไปแล้วพร้อมกับประเพณีของพวกเขาแต่พวกเขาทิ้งนี่เอาไว้ ย <Yeah! S 1> ยอดเยี่ยม <Yeah! S 1> ยอดเยี่ยม <Yeah! S 1> เก่งมากเลยสำหรับวิทยาลัยสวามีวิเวการันเป็นเรื่องน่าภูมิใจที่มีนักเรียนอย่างเธอแล้วก็สาวสาวอย่างพวกเธอเป็นความหวังและแสงสว่างในวันนี้ไม่ว่าครอบครัวไหนประเทศใดก็ต้องภูมิใจที่มีลูกสาวอย่างพวกเธออย่างแน่นอนเก่งมากสาวสาวขอพระเป็นเจ้าอวยพร ขอบคุณมากค่ะครูแต่หนูคนเดียวคงทำเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้แล้วค่ะสาสาวทุกคนที่สนับสนุนการเดินอุร์นี้ควรได้รับคำชมเชยนี้ด้วยอาจได้ได้ว่าเป็นทีมเวิร์กขอบคุณมากนะสาวสาวขอบคุณสาวสวทุกคนที่สนับสนุนเราฮิปฮิูเร่ฮิฮิบเร่ฮิบฮิบเร่ฮิบฮิบเร่ ฮัลโหลฮัลโหลเชอิวผมอากาศนะครับคุณอากาศสบายดีไหมคะสบายดีครับเออเป็นไงบ้างครับทุกคนสบายดีคะ่ะแล้วลูกสาวผมล่ะครับตอนนี้เธอคงทำให้บันดาราัสทั้งเมืองกลายเป็นมุมไบไปแล้วใช่ไหมครับ <laughs> ไม่เลยคะ่ะไม่ใช่แบบนั้นเลย <laughs> ต้องบอกว่าเธอเป็นเด็กที่ปรับตัวเอง <laughs> ให้เข้ากับชีวิตในบันดาราัสมากกว่า <laughs> ร่าเริงสดใส <laughs> มันกับภาพสะท้อนของเสเนหาดีครับ คือว่าวันนี้ผมจะโทรมาบอกว่าใกล้ถึงวันเกิดของคุณจันแล้วนะครับผมอยากให้พวกเราทำอะไรพิเศษเพื่อเธอสักหน่อยครับว้าวดีจังที่คุณบอกฉันก่อนผมวางแผนเอาไว้แล้วครับคุณจันชอบต่อว่าผมหลายต่อหลายครั้งผมเลยตัดสินใจไปที่นั่นเธอจะได้ไม่ต่อว่าผมอีกนะเออจริงสิผมไม่ทำงานที่นี่แล้วนะครับ คุณว่าไงนะคะฉันฉันไม่เข้าใจค่ะพอแล้วคุณชัยอิวอบไว้เป็นเซอร์ไพรส์ก่อนซิแต่ก่อนที่ผมจะลืมขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคุณเนี่ยไม่รู้ป่านนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับผมและคุณจันบ้างผมต้องขอบคุณคุณและครอบครัวคุณมากเลยนะครับพอแล้วคุณอากาศคุณพูดแบบนี้จนทำให้ฉันอายแล้ว คุณจันก็เป็นลูกสาวของฉันเหมือนกันไม่ว่าฉันจะทำอะไรเพื่อเธอมันคือหน้าที่ไม่มีอะไรมากกว่านี้แน่นอนคุณเป็นแม่ของเธอด้วยเอาล่ะคุณเชยอยวแล้วเจอกันนะครับบายครับบายคะ่ะคุณอากาศเขาพูดถึงเซอร์ไพรส์อะไรนะหรือว่าเขาจะพาคุณจันทร์ กลับไปหรือยังไง โคสคะอคุณทำไมถึงเปลี่ยนชุดซะล่ะโคสคะฉันชอบใส่ชุดประจำชาติมากกว่าค่ะฉันใส่ยีนก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์แล้วก็สับสนุนทุกคนเท่านั้นแหละคะ่ะโอ้โคสคะฉันเชื่อว่าสิ่งนี้ทำให้คุณดูดีเป็นพิเศษเลยและบุคลิกของคุณไม่ได้มีผลต่อแบบเสื้อผ้าที่คุณใส่แล้วนะคะ พระบุค,คลิกของผู้ชายอะขึ้นอยู่กับความคิดของพวกเขามากกว่าไม่ว่าพวกเขาจะใส่ยีนหรือว่าชุดประจำชาติฉันประทับใจมากเลยละ่ะวันนี้เธอไม่ต้องซ้อมฮอกกี้เรืองไงกัน,นลูกจะไปวิทยาลัยเพื่อเรียนหนังสือเท่านั้นไม่ว่ายังไงลูกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นฮอกกี้ที่นั่นอีกรราชนะ ไม่ได้คะ่ะโคชคือพ่อฉันไม่ให้เล่นฮอกกี้แล้วนะคะแต่ราชนาเธอรักฮอกกี้ไม่ใช่เหรอฉันรักมันมาตลอดเลยคะ่ะแต่ว่าฉันจะทําอะไรที่ขัดต่อครอบครัวฉันไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อของฉันเน่ะเพราะงั้นไม่ว่ายังไงเธอจะไม่มีวันทํำร้ายพ่อเด็ดขาด ราชเนอะรฟังนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ครอบครัวหรือเธอต้องการเธอต้องจับเอาไว้ว่าเธอได้รับการตอบรับจากโคต้าการกีฬามันสำคัญที่เธอจะต้องเล่นฉันรู้คะ่ะโค้ชและฉันก็รู้ด้วยว่าการตอบรับจะถูกยกเลิกถ้าฉันไม่เล่นฮอกกี้อีกอย่าง ถ้าพรุ่งนี้ฉันไม่มาคุณจะต้องตอบว่าเรื่องฉันกับนายเทเบียนแนะ่ราชนะเธอไม่รู้เหรอว่าเราเป็นการแข่งน่สสำคัญเร็วๆนี้นะ่ะฮะและเธอก็เก่งเธอเก่งมากด้วยเราจะต้องการเธอมาตลอดเลยมันไม่เกี่ยวกับความรักหรือว่าการแข่งแต่ฉันตัดสินใจไปแล้วไม่ว่ายังไงฉันจะไม่ขัดต่อครอบครัวเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะฉันคนเดียว ฉันทำให้แม่ถูกต่อว่าฉันจึงไม่อยากให้แม่ถูกใครต่อว่าอีกพี่ไม่มาเหรอเออค่ะเข,า,ขาไม่ค่อยสบายนะะี่ยค่ะอากาศเปลี่ยนเขาก็เลยเป็นหวัดนิดหน่อยแล้วเมื่อคืนก็มีไข้สูงด้วยเอาล่ะ ให้นักบวชมาดูเลิกแต่งงานให้เลยแล้วกันนะคะได้สิจะจะไปยกชามาให้นะคะขอโทษนะคะพี่ว่าไงจะ๊ะชาของฉันไม่ใส่น้ำตาแล้วก็ไม่ร้อนจัดทำแบบนี้นะคะแยกชามาให้ฉันด้วยนะคะพี่ <c oughs> ว่าไงนี่เจ้าบ่าวทำไมไมาเย็นตรงนี้คนเดียวละ่ะหึไม่มีอะไรครับป้าไม่ต้องมีอะไรแน่ๆไม่งั้นหลานคงไม่อารมณ์เสียแบบนี้หรอกบอกมาว่ามีเรื่องอะไรหึปล่าครับไม่มีสวัสดีสวัสดี <c oughs> คะ่ะท่านนักบวช <c oughs> ท่านคะเรากำลังรอท่านพอดีเลยหวังว่าคุณจะจำสิ่งที่คุณจะต้องพูดให้ได้แค่บอกว่าดวงของทั้งสองคนสมพงกันก็หมดปัญหาแล้วเ,เชิญคะ่ะท่านมาช้ามากเลยเชิญเชิญคะ่ะนี่คะ่ะเขาคือนักบวชของเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญน,นั่งก่อน นี่ค่ะท่านช่วยดูดวงของทั้งคู่แล้วก็บอกเลิกกับเราด้วยนะคะว้าวเยี่ยมดีมากเลยทั้งคู่นี่เหมาะกันมากๆต้องบอกตามตรงว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยเป็นคู่สร้างคู่สมกันเลย ทุกวันเป็นเริ่งมงคลได้หมดแต่ผมจะหาวันที่ดีที่สุดในดวงบอกเอาไว้ว่าพวกเขาจะต้องแต่งงานกันปีนี้มายันกับจารูจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดเลยล่ะครับ ท่านคะช่วยบอกเลิกวันให้ด้วยคะ่ะครับครับได้สิครับเลิกสำหรับคุณมายันและคุณจารุในการแต่งงานเนี่ยจะต้องจัดขึ้นหลังจากเดือนนี้นะครับ ยินดีด้วยค่ะป้าเช่นกันจ้จหลานรักยินดีกับพี่ด้วยนะคะเช่นกันจ้า <c oughs> <c oughs> จ้าพระอวยพรนะ <c oughs> ส่งมาค่ะหนูจะเอาไปแจก <c oughs> ป้าจะไปยกชามานะ <c oughs> คุณมายันคะกินของหวานสิคะมาค่ะ <c oughs> ทำไมต้องอายด้วยคุณกินต่อหน้าคนอื่นได้นะคะไม่เห็นต้องอายเลยอ่ะ <c oughs> จะรู้นี่มาอะไรเหรอ <c oughs> ไม่ได้ยินที่นักบวชพูดเหรอแล้วเป็นคู่สร้างคู่สม เราเป็นของกันและกันมาตั้งแต่บางก่อนจ <laughs> ้ารู้กูจะทำอะไรอ่ะ <laughs> ได้โปรดรับไปด้วยจะแคลอรี่น้อยหรือมากก็ไม่ต่างกันเรุ่งนี้ค่อยไปวิ่งนะคะทานสิคะ อะไรเนี่ยเมื่อไหร่จะรู้จะรู้ตัวสักทีอกินจันเธอก็รับไปด้วยทุกคนจะต้องกินของหวานยังไงซะนี่คือความสุขในบ้านหลังนี้กินสิ รัชนากินของหวานสิจ้าเขาไปล้างมือก่อนนะคะจารูห้องน้ำอยู่ไหนพาแม่ไปหน่อยสิใช่ค่ะแม่ฉันพาไปเองดีกว่าค่ะวันนี้วันของจารูให้เธออยู่นี่เถอะเออใช่นั่นสิคะแต่ช่วยบอกฉันหน่อยว่าเออ ว่าที่ละสภายของคุณจะต้องรู้เรื่องในบ้านคุณแค่ไหนเพราะยังไงเธอก็ต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตค่ะอย่างงั้นเหรอคะงั้นไปเลยจาร้พาแม่ไปดูบ้านเราค่ะคุณป้ามาสิค่ะแม่ นาสีมาอาประพูว่าไงหลานยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยจริงๆคะ่ะ <c oughs> ขอบใจเนะดีจังเรื่องงามยามดีพร้อม อะไรไปลูกลูก,กโกรธเหรอนี่ลูกควรทําตัวแบบนี้ต่อนหน้าผู้ใหญ่อย่างนั้นเหรอแม่จะให้หนูทํายังไงหนูแค่เอาของหวานไปแจกไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วถ้ามีใครมาเห็นลูกเขาล่ะลูกก็ฝืนใจทําเพื่อมายันเข้าหน่อยสิ <c oughs> ลูกไม่รู้เรื่องไงว่าพ่อแม่สามีของลูกก็อยู่ที่นั่นแล้วถ้ามายันปฏิเสธการแต่งงานขึ้นมาละ่ะนี่อะไรคะแม่มันเป็นวันที่ต้องมีความสุขนะคะและแม่ก็เริ่มวันแห่งความสุขถ้าลูกทํามันอย่างเป็นสุข จารุอย่าลืมว่าลูกยังไม่ได้แต่งงานเลยนะยังไงซะสมาชิกในครอบครัวนี้เคารพกฎระเบ,บียบฉะนั้นลูกก็ควรจะระวังให้ดีอย่าลืมว่าลูกเคยทำตัวงี่เงา่าจะทำให้คนที่จะมาเกี่ยวดองกับลูกยกเลิกไปสามรายฟังนะจารุอย่าทำแบบนั้นอีกไม่งั้นลูกจะชวดผู้ชายอย่างมายันไปแม่คะแม่อยากใช้ห้องน้ำไม่ใช่เหรอลูกแม่ ขอให้การแต่งงานราบเรื่อสักครั้งเถอะนะแล้วลูกจะชนะใจมายันจากนั้นลูกจะทำอะไรตามใจชอบก็ได้แม่จะไม่ห้ามแต่ไม่ใช่ตอนนี้อดทนไว้หน่อยสิฟังนะจารุลูกตรงปรับปรุงตัวซะค่ะหนูจะปรับปรุงแม่ไปได้แล้วค่ะนี่คุณจันเป็นอะไรไปอ่ะเห็นเธออวยพรให้ฉันเลยอ่ะ เธอไม่ดีใจที่ฉันได้รักแต่งงานอย่างนั้นเหรอเออเปล่าเปล่าไม่ใช่สักหน่อยฉันดีใจดีใจมากๆเลยยินดีด้วยนะจารุอย่ามาทำเป็นห่วงใหญ่เลยฉันรู้ทุกอย่างแหละคิดว่าฉันไม่รู้เหรอคิดว่าฉันโง่สินะ อเธอนะ่ะพยายามจะอ่อยมายันฉันเข้าใจนะว่าเธอเป็นลูกกำพร้าและเธอก็ไม่มีทางหาผู้ชายอย่างมายันที่มีแค่หนึ่งในล้านเธออ่อยเขาใช่ไหมอย่าคิดนะว่าฉันดูไม่ออกนะ่ะใช่ไหมหุบปากเลยนะจารุทำตัวดีๆหน่อย นั่นแหละที่ต้องทำตัวให้ดีในบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรปิดบังฉันได้เกิดอะไรขึ้นที่โรงหนังและในวันนี้ที่ห้องโถงเขารู้เรื่องเลิกแต่งงานก็น่าจ่อยไปเลยฟังให้ดีๆนะอย่าไม่จุนกับฉันไม่อย่างนั้นเธอไม่กล้ากับฉันหรอกจารุเลิกพูดแบบนี้ได้แล้ว เจ้ารูอยู่นี่เองเหรอจ๊ะแม่เธอกำลังจะกลับแล้วเันเรียกหาเธอเนี่ยถ้าคุณป้าไปนะคุณจันแล้วค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ เลิกสำหรับคุณมายันและคุณจารูในการแต่งงานเนี่ยจะต้องจัดขึ้นหลังจากเดือนนี้ครับเราเป็นของกันและกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนยินดีด้วยจริงๆค่ะดีจังเรือกง,งามยามดีพร้อม น้าฝากของหวานนี่มาให้นายเธอบอกว่านายชอบแต่นายยังไม่ได้ชิมเลยงั้นก็กินซะสิกุญจานขอร้องละอย่าทำแบบนี้สิเธอก็รู้ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันควรใจฉใันไม่น้อยเลยหมายความว่านายรู้ว่าฉันเป็นไงเหมือนกันเหรอ ช่างเธอต่อไปเราคนใดคนนึงจะเจ็บปวดน้อยลงอย่างน้อยก็น้อยยังไงอะแค่ทำทุกอย่างที่ทำให้ตัวเองมีความสุขทำไปตามที่ใจต้องการนายเหนื่มา,มามากแล้วไม่ใช่เหรอมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วไงละ่ะก็มีความสุขกับสิ่งที่นายมีแล้วกัน คิดถึงอนาคตด้วยมายันนี่เธอพูดเองนะนั่นเพราะฉันต้องพูดเพราะฉันอยู่ข้างกลางระหว่างนากับจารุเพราะงี้ฉันถึงต้องเป็นฝ่ายไปไงไปไหนของเธอกุณจันกุณจันเธออยู่ในใจของฉันนะ ฉันไม่ยอมปล่อยเธอไปไหนหรอไม่มีวันฉันต้องการเธอคุณจันต้องการเธอจริงๆนะไม่อีกแล้วมายันขอร้อง ได้ปลดปล่อยฉันไปคุณจันจจ๊ะ ร้องไห้เหรอเออมายันละ่ะหลานด้วยเหรอ,อ,อป้าคะมายันดื้อม,มากเลยค่ะเขาพูดมุกตลกง,งี่เงา่าก็เลยหัวเราจะจนน้ำตาไหลเลยค่ะเออป้าอยากฟังไหมคะไม่แหละจ้ะหลานไม่เป็นไรแน่นะค่ะเอาละ มายันกินของหวานได้ยังยังค่ะขเขาจะกินได้ยังไงมแต่เล่าเรื่องตลกจบเรื่อง,องนี้ก็ต่อเรื่องนั้นจริงไหมมาย,มายนัน ไม่ว่าจะเป็นสิท่ที่ครอบครัวหรือเธอต้องการเธอจ,จ้องจำเอาไว้ว่าเธอได้รับการตอบรับจากโคต้าการกีฬาโค้ชสวัสดีครับเข้ามาสิโค้ช สวัสดีครับเ oh. ออ伊拉ชนะ伊拉ชนะรีบออกมาเขามาเนี่ยใครมาคนที่มาตอนที่พี่บาดเจ็บนะ่าใครบาดเจ็บแล้วใครมาล่ะมากับผมสิผมจะพาไปดูแต่ว่าใครล่ะมากับผมท่านนะ้า มีเรื่องสำคัญอะไรเหรอผมมาพูดเรื่องการตอบรับการเรียนของราชนาครับดูเหมือนว่าโค้จะมายกเลิกการตอบรับการเรียนของฉัน คุณคงรู้ว่าการตอรับของราชนามาจากฮอกกี้ผมหมาถึงโคต้ากากิลาผมรู้ดิว่าถ้าเธอหยุเดเล่นฮอกกี้การตอบรับจะถูกยกเลิกไปคุณจะมาบอกเรื่องนี้ใช่ไหมเรารู้เรื่องนี้แล้ว เพราะฉะนั้นคุณเน่ะผมอย่าพูดเรื่องอื่นด้วยครับการยกเลิกการตอบรับการเรียนไม่ใช่แค่ราชนาที่จะต้องสูญเสียคุณไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกนะมีวิทยาลัยอ,อีกหลายแห่งในเมืองน,นี้แต่ไม่ใครเล่นได้อย่างราชนา เป็นธรรมดาที่วิทยายลัยสวามีวิเวการนันไม่อย่างเสียคนอย่างเธอไปคุณอาจไม่ทราบว่าราชนามีพอสวรรค์ในการเล่นแค่ไหนเธอเคยเล่นตำแหน่งลุกได้ดีมากและตอนนี้คุณต้องเห็นเธอเล่นตำแหน่งรับ อนาคตเธอต้องสดดสในการเล่นฮอกกี้อย่างแน่นอนเป็นไปได้ที่เราจะแพ้การแข่งขันในครั้งนี้ถ้าผู้นี้ราชนาไ,ไม่ลงแข่งเอาละ่ะนี่คือเหตุผลหลักสินะเพราะทีมของคุณแพ้คุณก็เลยจะไม่ใช่เหตุผลแค่นี้หรอกครับจะมีอีกมากมาย ราชนะเปความหวังอันยิ่งใหญ่ของทีมเราเมื่อ30สปีก่อนทีมขอเราได้เข้าแข่งขันและรับชาติเราคิดดูว,ว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญแค่ไหนกันสำหรับราชนาที่จะนำชัยชนะและความภาคภูมิใจมาสู่วิทยายลัยและก็คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ได้ถ้าคุณอนุญาตให้เธอลงแข่ง มันดีที่คุณจะได้งานและการแข่งขันที่จริงจังนะแต่ว่าลูกสาวผมนั้นจะได้รับเกียรติจากไหนและยังไงขอผมคิดดูก่อนผมย่อมรู้ดีว่าอนาคตของลูกสาวผมนั้นอยู่ที่ไหน ฉะนั้นได้โปรดอย่านำความเจ็บปวดมาให้ที่นี่อีกเลยคุณครับผมคิดว่าคุณไม่เข้าใจคุณจะปล่อยให้พรสวัยของราชนาสญเปล่าได้ยังไงกันสำหรับราชนาการแข่งขันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อการพัฒนาของเธอเธอจะได้รับเกียรติจากตรงนี้ไงทุกวันนี้ผูส้สาวๆขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดกันหลายคน แต่ผมไม่เข้าใจว่าคุณอยู่ในยุคสมัยไหนกันแนะ่เลือกความเชื่อเก่าๆและก้าวให้ทันโลกเถอะครับโคสคะขอร้องโคสคะ ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่อยากเล่นฮอกกี้อีกและการตัดสินใจของพ่อฉันคือการตัดสินใจของฉันถ้าพ่อไม่อนุญาตจะก็ทำอะไรไม่ได้ พระท่านคือทุกอย่างสำหรับฉัน ผมแข่งมาหลายครั้งในชีวิตแล้วครับบางครั้งก็ชนะบางครั้งก็แพ้แต่ผมไม่เคยเสียใจยครั้งไหนเท่าวันนี้เลยนะครับบอกผมหน่อยสิครับคุณนายในฐานะผู้หญิงคุณเนี่ยไม่คิดว่าราชนาทำอะไรก็ดูผิดไปหมดเหรอมายุติทมแล้วเหรอมันแปลกนะกระทั่งสมัยนี้ย ผู้สาวก็ยังไม่มีสิทธิทำตามความฝันและก็ไม่มีใครสนับสนุนด้วยผมไม่อยากเข้ามาแทรกแซงชีวิตครอบครัวคุณล็อกแต่ว่าคุณเป็นแม่และในฐานะแม่เใช่หน้าที่ของแม่แหละครับที่ต้องช่วยลูกสาวทำตามความฝันของเธอและให้โอกาสเธอได้ทำในสิ่งที่เธอต้องการผมขอตัวก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ แต่ว่าคุณเป็นแม่และในฐานะแม่ไม่ใช่หน้าที่ของแม่หหละครับที่ต้องช่วยลูกสาวทำตามความฝันของเธอและชินาร้องไห้เหรอ ทำไมเธอเพิ่งบอกโค้ชราจีฟว่าการตัดสินใจของพ่อเธอคือการตัดสินใจของเธอแล้วตอนนี้จะมาเสียใจทำไม <c oughs> นี่เปนสิ่งที่เธอต้องการ <c oughs> ไม่ใช่เหรองั้นเธอก็ได้แล้ว <c oughs> เธอทิ้งทีมฮอ,อกกี้ไปได้เลยขอร้องแล้วคุณจันดีโปรดฉันขอร้องเธอก็ได้ดโปรดไปซะ ฉันไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นฉันก็ไม่อยากหวังอะไรในตัวเธอเหมือนกันได้ชนาะเธอเป็นผู้แพ้อย่างราบคาบฉันคิดว่าหลังจากเกิดเรื่องกับบินตูหลังเหตุวุ่นวายเรื่องใสายยีในวิทยาลายัยจะทําให้เธอเปลี่ยนไปบ้างแต่เปล่าเลยเธอไม่เคยเปลี่ยนเลยเธอยังโง่ดักดานฉันไม่อยากคุยกับเธออีกแล้วเจวิลล่า พอแล้วครับหยุดเถอะนะครับไปโกรธอะไรมาครับเนี่ยบอกสิครับมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือพวกผู้หญิงคุณมองดูตัวคุณเองสิคุณฝึกสาวๆพวกนเนี้ยด้วยการทุ่มเทอย่างหนักแต่สิ่งที่คุณได้รับละ่ะเงินเดือนอนน้อยนิดอย่างนั้นเหรอทั้งที่ครอบครัวคุณก็มีเงินมากมายอยู่แล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคุณทิ้งครอบครัว และบ้านมาเพื่อสิ่งนี้อย่างนั้นเหรอคุณทิ้งทุกอย่างแล้วคุณได้อะไรและสาวๆพวกนี้ล่ะคุณคอยดูนะพอปีถัดไปครึ่งหนึ่งของพวกเธอเนี่ยก็จะต้องแต่งงานและติดอยู่กับการใช้ชีวิตกับครอบครัวเธอมีแค่โคช้ชที่จะถูกทิ้งไว้ลาพังเท่านั้นน่าเสียดายประเทศและสังคมของเรากับการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเดียวกันโลกไปก้าวไปถึงไหนแล้วฮะแต่เราจะติดอยู่ที่เดิมน่าเสียดายเสียดายจริงๆแม้แต่วันนี้พวกเขาคิดว่าผู้ผู้หญิงเหมือนกันหมดเลย บางครั้งคุณก็ทำเกินไปนะคะเขาเป็นโคช้ชของราชนาเขามาบอกว่าลูกสาวเราเป็นนักเล่นที่เก่งที่สุดของทีมและเธอควรได้เล่นถ้าคุณกลับปฏิเสธเขาใช่ผมปฏิเสธเพราะผมเป็นพ่อของเธอราชนาคือความรับผิดชอบของผมไม่ใช่คนแปลกหน้าอย่างเขา ดูสิตอนนี้พวกข้างนอกจะเข้ามาสอนวิธีเลี้ยงลูกสาวให้เราซะแล้วเนะี่ยเข้ามาที่นี่เพราะว่าราชนาเป็นนักเล่นที่เก่งมาก เขาคิดถึงอนาคตของลูกเราเขาถึงได้มานี่เขาไม่ได้มาหาเรื่องคุณหรอกนะคะบอกตามตรงนะท่านอยากจะให้ราชดาได้ลงแข่งขันในครั้งนี้เธอก็เป็นลูกสาวฉันเหมือนกัน ในฐานะแม่ฉันจะตัดสินใจเพื่อลูกบ้างไม่ได้เหรอผมเห็นการตัดสินใจของคุณมาแล้วและผลมันเป็นยังไงคุณทำมามากพอแล้วตอนนี้ผมขอทำบ้างทำไมต้องให้ผมพูดซ้ำสองอีกล่ะเชเอล